ย้อนฟังแพทตนปภาเผยสาเหตุยังสวมแหวนแต่งงานเบนเรซซิ่งถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับเรื่องราวของแพทนปภาและเบนเรซซิ่งที่ตอนนี้ต่างโฟกัสเรื่องลูกรักช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ซึ่งหลายคนจะเห็นมาตลอดว่าแม่แพทยังคงสวมแหวนแต่งงานแม้จะเลิกกับหนุ่มเบนไปแล้ว เหตุผลอะไรที่แม่ยังคงใส่จนถึงทุกวันนี้โดยแม่แพทเคยเผยในรายการวูดดีในวันที่12กันยายน2565โดยบอกว่ามีแหวนมั่นและแหวนแต่งจะสลับกันใส่แต่ก็ยังใส่เขาโดยตลอดเหมือนเป็นความรักที่เราตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดทุกอย่างคือความตั้งใจเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิต ที่แพทสามารถตัดสินใจให้ตัวเองท้องได้คือที่สุดแล้วจนทุกวันนี้แพทก็ยังรักเขาในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยระยะเวลาเหมือนเราเพิ่งใส่แหวนได้ไม่นานก็มีเหตุทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันสิ่งเดียวที่ทำให้เรานึกถึงเขาได้ตลอดเวลาคือการที่เรามีแหวนวงนี้ตลอดเวลา ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดหนึ่งปีกว่าจนมีน้องแล้วก็แยกกันอยู่แพทใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดสามปีโดยที่เราใส่แหวนตลอดพอวันหนึ่งที่เรามีคนอื่นเข้ามาเรานึกไม่ออกว่าตลอดสี่ปีที่เราใส่มาตลอดจะไปถอดไว้ตรงไหนมันกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาทุกๆวันต้องเช็คแล้วว่ามีแหวนในมือเราไหมเหมือนเป็นเครื่องประดับติดตัวไปแล้ว เป็นการเตือนว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วคนที่เข้ามาเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราจะไม่ถอดจนกว่าจะมีความแน่ใจเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนเรื่องห้าปีที่แล้วที่เคยเกิดขึ้นกับเรา